นี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นวานนี้นะคะที่พรรคเพื่อไทยจัดเวทีปราศัยค่ะที่ลานท่าข้าวโกเก๋บ้านท่าโรงตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีนายเจเดชจันทราผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยขึ้นปราศัยกับประชาชนและก็มีแกนนำของพรรคค่ะไม่ว่าจะเป็นนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส.ส.ของพรรคหลายคนไปร่วมด้วยนายเจเดชบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวพิษณุโลกมีความผูกพันรับรู้ปัญหาและเข้าใจประชาชนโดยตลอดนะคะที่ผ่านมาจึงอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนขอโอกาสในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนทำงานให้ทันทีรวดเร็วและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงขณะที่นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปราศัยค่ะบอกความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยนะคะที่จะมีการแจกให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนในช่วงของเดือนกันยายนนี้เป็นกลุ่มแรกส่วนกลุ่มต่อไปก็จะได้รับเงินในช่วงเดือนตุลาคมค่ะทางด้านของนายณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์หรือว่าโฟกผู้สมัครจากพรรคประชาชนลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะไปขอคะแนนเสียงประชาชนมีนายปฏิภาสสันติพาดาหรือว่าหมออ๋องอดีตเจ้าของพื้นที่มาช่วยหาเสียงด้วยโดยขอให้ชาวพิษณุโลกเขต1สนับสนุนและเลือกเป็นส.ส.ค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์การทำงานกับหมออ๋องเชื่อว่าสามารถเข้ามาแล้วทำงานได้ทันทีขณะที่เมื่อช่วงที่ผ่านมาค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนและแกนนำหลายคนนะคะนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ช่วยลงพื้นที่หาเสียงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกกำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้ค่ะ